ปันหรือว่ามาเล่าเรื่องราวที่ได้ไปดู YouTube มานะครับถึงโครงการที่ใหญ่มากโครงการหนึ่งในช่วงนี้ก็มีโปรโมทค่อนข้างมากก็เลยมีจุดสนใจบางจุดที่อยากจะมาแบ่งปันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยที่จะเอามาเล่าเป็นเรื่องของบ้านพักอาศัยที่เขาทำอยู่ในโครงการนี้เนี่ยก็ประมาณสัก30กว่ายูนิตสิ่งแรกที่เขาบอกเล่าก็คือบริษัทสถาปนิกที่มาออกแบบโครงการนี้เป็นบริษัทสถาปนิกจากต่างประเทศแต่ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมีเครือข่ายหรือมาเปิดออฟฟิศในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับที่ดังมากๆก็เพราะว่าเขาได้มีโอกาสออกแบบงานของบริษัท Apple ด้วยอันนี้แน่นอนเราคงรู้จักแล้วก็ดังมากๆจุดที่น่าสนใจจุดแรกก็คือคลับเฮาส์ของเขาซึ่งดีใจมากที่เขาเลือกลักษณะของอาคารเป็นลักษณะเหมือนกับทรงไทยเน้นไปที่โครงสร้างหลังคาซึ่งใหญ่โตมากๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังในโอกาสต่อไปคือในตัวโครงสร้างหลังคาที่เขาเอาทำเป็นจันทันหรือเป็นโครงสร้างใหญ่บนหลังคาเนี่ยเขาใช้วิวัฒนาการเป็นลักษณะว่าเอาไม้อัดขึ้นรูปและสามารถโค้งได้แล้วก็สามารถทำสแปนได้กว้างโดยไม่ต้องมีเสาค้ำจุดแรกนี้ก็น่าสนใจตรงที่ถ้าเขาใช้วิวัฒนาการประมาณนี้เนี่ยก็คงต้องเป็นของนำเข้าซึ่งก็คงจะมีราคาสูงแต่ก็เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้ เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแล้วก็ดีใจย้ำอีกครั้งว่าเขาเลือกที่จะเอาสถาปัตยกรรมไทยเป็นลักษณะทรงศาลามาทำแต่เป็นปรับปรุงให้เป็นโมเดิร์นอันนี้คือจุดแรกนะครับที่มองคราวนี้เราก็เข้าไปในรายละเอียดของบ้านบ้านก็จะแบ่งเป็นประมาณ3 type แต่ที่น่าสนใจคือพื้นที่เริ่มต้นที่ประมาณ140ตารางวาแต่ราคาบ้านก็เริ่มต้นที่ประมาณ100กว่าล้านหรือ150ล้านขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยก็เป็นประมาณ 1,000 กว่าตารางเมตรในอาคาร3ชั้นจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าภาพรวมแล้วกันนะในอาคารนี้ในเราผมคงไม่เจาะไปทั้ง3ทายแต่จะมาบอกว่าจุดต่างจุดที่มันแพงหรือจุดที่มันแตกต่างยังไงที่น่าจะคุยจุดแรกที่เขาเลือกคือถ้าเรามองจากภายนอกเขาก็ต้องขอบคุณบริษัทเขาเหมือนกันซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติที่มาสร้างผลงานในเมืองไทยแต่ก็พยายามที่จะสร้างรูปลักษณ์อาคารเป็นลักษณะบ้านไทยคือเหมือนกับบ้านไทยยกสูงแล้วทำเป็น3ชั้นแต่เขาใช้พื้นชั้นล่างหรือว่าอาคารใต้ดินเนี่ยเป็นที่จอดรถมองจากรูปลักษณ์ภายนอกเขาจะลักษณะว่าทำเป็นคอมโพสิตรอบตัวอาคารเป็นคอมโพสิตลักษณะไม้ซึ่งมองไปจากภายนอกก็จะเหมือนกับเป็นอาคารเป็นไม้ๆนิดนึงแต่ใช้วัสดุที่เป็นทันสมัยจุดแรกคือชั้นจอดรถใต้ดินอันนี้ความเหมาะสมหรือสมควรหรือเปล่านั้นผมคงไม่ได้ไปก้าวล่วงแนวความคิดของเขานะฮะแต่มันก็อาจจะมีเหตุผลบางประการซึ่งตรงนี้คงต้องลงไปดูในรายละเอียดกันในลักษณะจอดรถใต้ดินซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าก็จะมีราคาค่อนข้างสูงแต่เขาก็เลือกใช้นะครับแต่ด้วยเรื่องของระบบอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาก็จัดมาเต็มซึ่งแน่นอนดีแน่นอนนะครับแต่จุดที่ผมจะเล่าก็คือเขาติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้านะฮะของ Tesla ไว้ด้วยซึ่งเฉพาะเครื่องตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยก็จำนวนวัตต์ผมคงไม่ลงรายละเอียดในเรื่องเทคนิคแต่จะบอกว่าเฉพาะเครื่องตัวนี้อย่างเดียวก็ 600,000 กว่าบาทแล้วนะครับอันนี้คือจุดแรกซึ่งเขาจะทำสอดคล้องกับระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาแน่นอนระบบนี้ครบหมดมีลิฟต์มีระบบโซลาร์เซลล์นะครับในส่วนอื่นโอเคอย่างที่ผมบอกมีลิฟต์มีทางสัญจรทางตั้งอันนี้ก็เป็นอีกมูลค่านึงซึ่งเป็นราคาที่แพงนอกนั้นแล้วถ้าเดินเข้าไปดูในเรื่องโครงสร้างโดยทั่วไปกระจกบานใหญ่สูงความหนาความปลอดภัยเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เขามีให้มาพร้อมสับก็เน้นไปในเรื่องของต่างประเทศซึ่งตรงนี้ก็อยากจะฝากพิจารณาถึงโครงการอื่นๆนิดนึงถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะลองให้เลือกใช้ของในประเทศเอามาเปรียบเทียบหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีหลายไทป์เราอาจจะเอาไทป์นี้สำหรับคนที่ชอบของต่างประเทศและไทป์นี้สำหรับคนที่อาจจะราคา
ย่อมเยาลงมาแต่ก็เอาสินค้าของประเทศไทยที่มีคุณค่ามีราคาที่เหมาะสมนะครับเอามาให้ลูกค้ามีโอกาสได้เลือกสรรแล้วก็ได้ดูความแตกต่างแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาการต่อไปด้วยก็ฝากไว้ในข้อนี้เป็นสำคัญนะครับก็โอเคโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีและน่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้เรามองเห็นถึงระบบระเบียบหรือการทำงานของต่างชาติเยอะขึ้นก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อในโอกาสต่อไปนะครับมีอะไรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถส่งเข้ามาได้ครับยินดีที่จะรับฟังนะครับโอเคขอบคุณครับ